Hey, สวัสดีครับเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับอันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมไปลงสนามซ้อมนะครับแล้วทีนี้ก็รอบแรกๆที่ผมลงไปซ้อมเนี่ยก็จะเป็นพวกคนขับมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับที่ผมไปเอารถคันเล็กๆ 300cc ผมไปแซงทางโค้งเขาเละเทะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนั้นก็ยังคิดว่าตัวเองก็ยังแบบว่าเก่งกว่าชาวบ้านประมาณเนี้ยนะครับจนกระทั่งนะครับเรามีนักแข่งจริงๆลงมาขับกลุ่มเดียวกับผมด้วยเราไปดูกันนะครับก็ตอนนี้ผมก็มารอเช็ครถนะครับกับพวกมาแชลอะไรนี้ก็จะต่อคิวชาวบ้านเขานะครับก็มีคนที่ขับ R6 ที่ผมไปแซงเขาทางโค้งมาก็เข้ามาคุยกับผมมาอะไรเงี้ยเขาก็มาทักตอนผมไปรอเข้าพิกเลนด้วยกันนะครับก็คุยอะไรกันนิดหน่อยว่าอะไรมาเนี้ยเดี๋ยวอาจจะเกะกะกันบ้างนะอะไรเงี้ยก็คุยกันไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ขิงกันตอนลงไปจริงๆอะไรเงี้ยครับก็พอผมลงไปสนามมาเนี่ยผมก็เอาเรียกอะไรจริงๆผมไม่ได้ขับถูกต้อง 100% นะผมยังมีอะไรที่ต้องแก้ไขเยอะเลยโดยเฉพาะวิธีการขับของผมเนี่ยเพราะปกติผมขับไอ้ GS Star ตัวพันใช่ปะผมใช้เทอร์เบรกกิ้งเยอะนะครับเพราะว่ารถมันแรงมาเยอะมันพุ่งเข้าหาโค้งไวมากเลยที่แบบเกือบ200อ่ะนะแล้วทีนี้แบบมันก็ต้องเทอร์เบรกไงเบรกเข้าไปในโค้งแล้วก็เปิดคันเร่งออกในขณะที่ไอ้ G310R เนี่ยมันเป็นรถ 300cc สูบเดียวคุณนึกออกไหมว่าเวลาที่มันมาถึงโค้งเนี่ยมันมาที่100นิดๆอ่ะเต็มที่เลย110เบรกปุ๊บความเร็วรถเกียร์เข้าไปในโค้งต่อเกียร์แล้วค่อยออกไปนะครับซึ่งผมยังนึกไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงคือมันเป็นความเคยชินที่เราขับรถใหญ่มาก่อนแล้วก็ลงมาขับรถเล็กนะครับมันไม่ถูกต้อง 100% นะครับคือมันไม่เวิร์กในสนามวิธีนี้คือเทลเบรกกิ้งเข้าไปผมยังไม่ค้นพบวิธีที่จะแบบว่าวิ่งโค้งให้ไวอ่ะแต่ก็ยังแบบว่าดีกว่าคนทั่วไปที่ขับด้วยกันนะครับเขาได้เปรียบที่ว่าเขาขับคันใหญ่กว่าแล้วผมขับคันเล็กจนกระทั่งจังหวะนี้เนี่ยลุงนะครับลุงเนี่ยเขาเป็นนักแข่งนะครับขับ CBR 300นะครับก็มีการพูดคุยกับผมก่อนที่จะลงสนามว่าเนี่ยคุณยังมีไลน์ที่ดีกว่าที่คุณจะเลือกใช้ได้นะเทิร์น3เทิร์น4เนี่ยไลน์มันเป็นอย่างนี้นะคุณลองดูสิอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็เคยเล่าให้คนในเฟซฟังนะครับก็แชทคุยกันก็มองว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยหรือคนส่วนมากบอกเฮ้ยเสือกอะไรด้วยวะอะไรจริงๆนะครับคือเวลาเราไปไหนไปทำอะไรกันเองหรือว่าไปคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้ไปกับเพื่อนใครไม่รู้ไม่รู้จักเราเดินเข้ามาบอกเฮ้ยลายคุณผิดอ่ะเรารู้สึกไงรู้สึกเฮ้ยเสือกอะไรวะอะไรเงี้ยผมไม่นะผมว่าอ๋อแล้วลายไหนถึงจะถูกอ่ะอะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยไม่รู้ผมก็แบบเอ้ยแล้วลายไหนถึงจะถูกอ่ะเขาก็ถามว่ามีกระดาษมีปากกาได้เขียนไหมบอกไม่มีไม่ได้พกมาเขาก็บอกว่าเนี่ยยูนึกออกใช่ไหมว่าเทิร์น3เนี่ยหน้าตาแบบนี้มันเข้าขวาใช่ป่ะคุณมาชิดซ้ายเลยแล้วก็แบบว่าชิดซ้ายตลอดเลยตรงที่มันมีสีทาตรงด้านข้างซ้ายชิดตรงสีเลยแล้วพอชิดมาจนหมดโค้งใช่ไหมเทิร์น4ก็ไม่ต้องไปไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยมันจะกว้างอะไรเงี้ยเขาก็คุยกันเรื่องลายเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไอจะบี้อยู่ตามไม่ทันนะแล้วก็มาจริงๆด้วยนะครับพอจบเทิร์น4เข้าเทิร์น5นะครับโค้งซ้ายมาเลยจากด้านใน
เสียบหายจ้อยเลย ผมก็พยายามจะตามเขาให้ทันแหละนะครับแต่เพราะว่าผมยังมีสกิลไม่ถึงนะครับก็ทำอะไรมากไม่ได้ก็พยายามจะตามเขาให้ทันแหละแต่ก็ต้องระวังตัวเองด้วยถ้าเกิดผมบีบตัวเองมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวจะล้มซะเปล่าๆก็กลายเป็นว่าจะไม่ได้ขับต่อนั่นเองนะครับเนี่ยพอจะเข้าเส้นเนี่ยจะจบรอบนึงเนี่ยเขาผ่อนให้ผมนำเห็นชัดเลยว่าเขาผ่อนให้ผมนำแล้วเขาจะไปแซงคืนนะครับช่วงนี้เขาปล่อยให้ผมนำเนี่ยผมก็ต้องมาเขาเรียกอะไรอ่ะต้องมาฟัดกับคันอื่นที่มันขวางไล่อยู่อ่ะก็พยายามจะแซงนะครับก็แซงไม่ได้นะครับเขาตัดไลน์ไปมาพอเราชิดด้านนอกจะแซงเขาก็ตัดมาชิดด้านนอกอะไรเงี้ยคือแบบมันแย่งไลน์กันก็จะลำบากนิดนึงนะครับแต่ลุงเนี่ยเขามีประสบการณ์มากกว่าเขาแบบเห็นปุ๊บเดี๋ยวเราต้องใช้ไลน์แล้วเขาจะแบบฉีกออกไปอีกข้างเลยแล้วก็แซงไปปุ๊บไหลโค้งอย่างไวเลยนะครับตรงจุดนี้ผมเริ่มสังเกตละเฮ้ยเขาไม่เบรกเขาผ่อนคันเร่งมาก่อนเขาไม่เบรกเขาเลือกไลน์เสร็จผ่อนคันเร่งแล้วก็หักเข้าไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมมารู้ทีหลังว่าเขาเรียกว่าควิกสเตียริงนะครับแล้วก็เพราะว่าลุงเขาแซงเนี่ยผมเริ่มพยายามจะไม่แซงเขาละเริ่มจะตามเขาเพื่อที่เราจะดูว่าเขาแต่งตัวยังไงจังหวะไหนนะครับดูจังหวะเบรกจังหวะเปลี่ยนเกียร์เขานะครับแต่ว่าเขาเบรกให้ผมแซงอ่ะเห็นจะเลยนะครับเหมือนกับว่าเขาปล่อยผมแซงไปก่อนแล้วก็ไปแซงคืนอะไรเงี้ยมันคงสนุกของเขาอ่ะผมก็สนุกด้วยนะครับผมพยายามหนีเล่นกันสนุกดีนะครับคือไอการที่ผมไปขับแล้วก็ไปไล่แซงชาวบ้านเนี่ยมันสนุกของผมคนเดียวไงคนอื่นอาจจะไม่สนุกด้วยนึกออกป่ะแบบเฮ้ยอะไรว่ารถเล็กแซงเราหงุดหงิดอะไรเงี้ยทำไมเราถึงช้ากว่ารถคันเล็กวะแต่พอเราเจอคนที่เก่งกว่าเราเนี่ยมาไล่บี้กับเราในสนามสนุกมากเลยผมไม่แคร์ว่าผมโดนแซงผมแพ้เขาตรงไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยังไงดีอะไม่ได้สร้างให้เกิดประโยชน์กับเรานึกออกปะเขาเก่งกว่าเราผมยินดีมากเลยผมจะเรียนรู้จากเขาว่าเขาทำอะไรบ้างทำไมเขาถึงทำได้ดีกว่าเพราะมาถึงโค้งหักศอกซ้ายมือเนี่ยรู้สึกว่าผมจะใช้ลายผิดตลอดเลยตอนดูในกล้องเนี่ยลุงเขาใช้ลายที่ดีกว่าครับแซงด้านนอกผมเหมือนที่ผมแซงคันอื่นด้านนอกเหมือนกันเลยคือตอนที่ผมแซงคันอื่นด้านนอกอ่ะผมไม่ได้ใช้ลายที่ผมคิดว่าถูกนะจริงๆมันเป็นลายที่ถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มันเข้าลายผิดอ่ะมันขวางลายที่ผมเลือกไว้อยู่ไงผมก็เลยต้องแซงจากด้านนอกจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ด้านนอกแล้วตัดเข้ามาด้านในนะครับผมโดนลุงแซงตรงนี้ประจำเลยโค้งซ้ายหักศอกเนี่ยแล้วก็มาถึงโค้งซ้ายหักศอกอีกครั้งครับผมชิดด้านในมากเกินไปนะครับแล้วลุงก็แซงจากด้านนอกมีหันมาดูด้วยว่าเราตามกันทันหรือเปล่าสุดๆเลยนะครับ
แล้วลุงก็แซงจักรยานออกหายวับไปกับตาเลยนะครับก็เวลาวิ่งออกมาจะถึงตรงที่เขาบกพงหรือเส้นสตาร์ทเนี่ยลุงแกจะชะลอให้ผมแซงตลอดเลยนะครับเราไปไล่ตามเขาในโค้งถ้าเกิดเป็นคนที่แบบว่าคือตอนนั้นผมยังแบบเอ้ยยังไงเนี่ยทำไมแบบรอแกล้งเราหรือว่าอะไรเพราะว่ายังไอ้นี่อยู่เพราะว่ามันยังไงเดียเขาแซงเราคือหลายรอบแล้วไงนึกว่าจะไปแบบผ่านไปเลยอะไรเงี้ยก็ยังรอแต่ใจนึกแบบเฮ้ยดีรอเล่นกันดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอลุงแกรอผมก็เริ่มแบบว่าจะแซงดีหรือเปล่านะครับผมไม่คิดว่าทำไมเขาถึงแซงผมได้ในโค้งตอนขาเข้าอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือผมเทลเบรกผมมาไวใช่ไหมผมมาไวกว่าแกแล้วไปถึงโค้งก่อนแต่ผมเบรกไงแต่แกไม่เบรกแกยกคันเร่งมาแต่ไกลละถอนเกียร์รอเสร็จแล้วก็แบบหักทีเดียวจบเลยผมเบรกปุ๊บเบรกใช่ไหมเบรกปุ๊บถอนเกียร์ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ค่อยหักเข้าในโค้งตอนจะออกเนี่ยรถมันมีแรงไงเพราะมันมาเข้ามาถึงแล้วก็ช้าจากเร็วมาช้าไงความเร็วมันไม่สม่ำเสมอมันก็ออกช้ากว่าแกทีนี้ผมก็เลยถอยมาเพื่อจะดูว่าแกทำอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วแกก็แบบเฮ้ยหันมามองอะไรเงี้ยตลอดเลยตามทันเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าผมตามแกอยู่ตลอดก็พอผมปล่อยให้ลุงแกไปก่อนเพื่อที่จะตามดูลุงแกแบบนำห่างเลยนะครับเพราะว่าแกไม่เบรกนะครับผมยังติดนิสัยเบรกอยู่เรื่อยเลยนะครับคือทีนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนถอยกลับมาสเต็ปนึงก่อนอันนี้คือในสนามนะครับถ้าเป็นในชีวิตจริงเราขับแบบนี้บนถนนทั่วไปไม่ได้นะครับมันต้องเบรกนะครับเบรกเพื่อเซตอัพรถเซตอัพยางนะครับเผื่อว่ามีอะไรฉุกเฉินมันจะได้เบรกได้ถนัดนะครับแต่ในสนามมันต้องเปลี่ยน mindset ไปเป็นแบบขับในสนามนะครับเราเอา mindsetแบบขับถนนมาขับในสนามไม่ได้ผมยังเขาเรียกอะไรอ่ะปรับระหว่าง2โหมดได้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังเอาวิธีขับบนถนนมาขับในสนามอยู่นะครับแล้วพอมาถึงเทิร์นวันนะครับรอบสุดท้ายก่อนที่ผมจะจบการวิ่งกับผมนี้ไปก็ทั้งลุงและผมก็แซงน้องอาโหกไปเลเทคแล้วครับจริงๆคือถ้าให้ผมพูดว่าไงดีอ่ะผมก็มาสนามนี้เป็นครั้งที่2แต่เพราะว่าด้วยการที่ว่าผมพูดไงดีอ่ะชินกับรถนะครับส่วนนึงแล้วก็ผมสามารถปรับโหมดความคิดของตัวเองให้มันเป็นโหมดสนามได้ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าลุงเขาก็รอผมด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ตามเขาทันอยู่นะครับยังไม่ได้เละเทะมากเท่าไหร่นะครับแต่สนุกมากสนุกจริงก็สุดท้ายก็จบรอบนะครับลุงแกก็รออยู่ในพิทเลนนะครับก็มาถึงก็ฟิตบัมกันไปนะครับถือว่าเป็นการวิ่งในสนามรู้สึกวันนั้นนะจะเป็นวันที่มันที่สุดเลยจริงๆถ้าผมไม่เจอลุงแกนะจะแบบว่าก็แค่แบบไล่แซงชาวบ้านเฉยๆสนุกจริงอันนี้คือแบบลุงแกมาเล่นกับผมโดยตรงเลยแล้วก็เราก็ศึกษาจากเขานะครับได้อะไรเยอะแยะเลยนอกจากวันนั้นที่คุยกันเนี่ยเรื่องไลน์ละแกไม่ได้คุยเรื่องอื่นอะไรกับผมแต่เพราะว่าผมตามแกอยู่ตลอดไงแล้วผมเอากล้องถ่ายไว้ผมก็ศึกษาว่าแกทำอะไรไงจังหวะไหนดูซ้ำๆนะครับแล้วก็คุยกับคนอื่นด้วยนะครับที่เขาขับกันในสนามก็ได้รู้ว่าอ๋อควิกสเตียร์มันเป็นแบบนี้นะเราเอาวิธีขับของตัวพันนะครับรถคลิกไม่ได้นะครับมันต่างกันนะครับผมก็ต้องเรียนรู้ใหม่นะครับเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับรถแต่ละคันเนี่ยเขาเรียกอะไรดีกว้างๆแล้วหลักเบสิกของมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์ของรถเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิธีขับก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากทุกคนไว้นะครับฝึกฝนครับรถแต่ละคันไม่เหมือนกันเราก็ต้องฝึกกับรถแต่ละคันต่างๆกันไปนะครับเพราะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับเราถึงจะดึงเอาเขาเรียกอะไรศักยภาพของรถเนี่ยมาใช้ได้มากที่สุดนะครับเราก็จะเร็วที่สุดในสนามกับรถคันนั้นในเขาเรียกอะไรขอบเขตความสามารถของมันนะครับ
ตอนแรกผมก็อยากจะเปลี่ยนรถเหมือนกันนะเหมือนว่าไอ้300เนี่ยจะไม่เอาลงสนามละคิดไปคิดมาก็อยากจะเอามันกลับไปลงสนามอีกแต่เพราะว่าวันนั้นน่ะกลับมารถพังนะครับปั๊มหม้อน้ำพังนะครับแล้วก็ซิลไอ้น้ำยาหล่อเย็นพังเพราะว่าผมแบบอยู่ที่เรดไลน์ตลอดอะนะครับมันจะมีจังหวะที่ไม่ได้อยู่เรดไลน์คือว่าตอนผมเทลเบรกเข้าไปยกคันเร่งเบรกสับเกียร์ลงสับเกียร์ลงสับเกียร์ลงแล้วก็เปิดคันเร่งเรดไลน์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 ตลอดเลยปั๊มน้ำพังก็เลยคิดว่าไอ้เราจะเปลี่ยนรถดีเปล่าวะแต่มาคิดดูอีกทีก็เป็นเพราะว่าเรายังเอาวิธีขับของคันใหญ่มาขับรถเล็กทำให้มันต้องมันเคลนรถเกินไปอ่ะเอางี้ด้วยกันเคลนรถเกินไปนะครับก็ตอนนี้ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าเราจะเก็บตัวนี้ไว้ให้ขับในชีวิตประจำวันอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วก็มีคันเอาไว้ขับในสนามอย่างเดียวนะครับก็คือไม่ต้องมีทะเบียนไงไม่ต้องต่อทะเบียนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะวิ่งในสนามไม่ต้องมีทะเบียนไม่ต้องจ่ายค่าอะไรทั้งนั้นก็คือลากมันไปขับในสนามอย่างเดียวเลยซื้อมากองไว้ที่บ้านเวลาอยากเข้าสนามก็ค่อยเอาไปนะครับถอดบ่งถอดแบตอะไรก็ว่าไปถึงสนามก็เอาแบตใส่เติมน้ำมันอะไรก็ว่าไปนะครับคิดว่าแบบนั้นน่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็ชุดแฟลงแฟลิงไฟเบอร์อะไรก็จัดให้มันซะเต็มที่เตรียมล้มคือถ้าเกิดมันพังหรือมันล้มมาเราก็ไม่ต้องเสียดายไงเรามีอีกคันไว้ขับไปทำงานจบเลยสบายนะครับก็ยังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะยังไงรถตอนนี้ก็จะเดือนนึงแล้วนะครับที่ซ่อมอยู่โชคดีมากเลยที่เคลมประกันได้นะครับปกติเขาไม่เคลมไหมพังในสนามอะแต่ผมบอกว่าก็ขับออกมาจากสนามแล้วมันถึงค่อยพังไงจริงๆมันน่าจะพังตั้งแต่ข้างในก็แล้วนะครับก็นิดนึงนะครับก็โชคดีไปนะครับก็สำหรับวันนี้เอามาฝากแต่เพียงเท่านี้ครับผมไม่ได้เก่งนะครับใครก็ตามที่คิดว่าผมเก่งผมไม่ได้เก่งผมแค่ดีกว่าคนขับทั่วไปดีกว่ามือใหม่ประมาณเท่านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้ผมพัฒนาเยอะนะครับขอให้มองกันประมาณนี้ทุกคนก็สามารถแซงผมได้นะครับถ้าคุณฝึกนะครับถ้าคุณตั้งใจจริงๆเนี่ยคุณเก่งกว่าผมแน่นอนผมนี่เป็นแค่มือสมัครเล่นเฉยๆนะครับผมรู้เท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นบันไดให้พวกคุณเนี่ยก้าวกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มาฝากแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ